สบายดีทุกท่านที่เคารพกับสู่ทีมงานไอบ็อกซ์ของเฮาอีกครั้งนึงเนาะซึ่งวันนี้เฮาจะไปเบิ่งความเคลื่อนไหวของการแข่งเฮือสวงในงานบุญออกพรรษาปะวอละนะและก็บุญสวงเฮือประจำปี2022อยู่ที่ท่าวัดจันเมืองจันทบุรีนครราชสีมาซึ่งผลก็มีการกำหนดออกมาแล้วนะก็คือจะเริ่มแข่งในวันที่10ตุลาคม2022จะแข่งขันประเภทเฮือกีฬาหรือเฮือ12สีพายเนาะถึงจะมีเฮือเข้าร่วมถึง21ลำในรายการนี้ส่วนมาวันที่11ตุลาคม2022เนาะจะมีการแข่งเฮือประเพณียิงหรือก็เฮือประเพณีชายเนี่ยเฮือเข้าร่วม12ลำเนาะในนั้นเป็นเฮือยิงเป็น5ลำเซนว่าสามารถไปเพิ่งไปชมกันได้ถ่ายอาทิตย์นี้มวนกันแน่นอนห้ามพลาดกันแน่นอนทั้งสามารถไปย่างเลาะหรือไปย่างชมวิวทิวทัศน์ไปเลาะซื้อเครื่องกันได้อยู่ที่บริเวณแคมป์ของก็คือยูเคสท่าพระจันทร์นั่นเองสามารถไปเลือกไปชมกันได้นะผู้ใดมีแฟนมีกิ๊กก็สามารถพากันไปเบิ่งกันได้นะส่วนแอดมินเนาะบ่มีแฟนแต่แอดมินก็จะไปสามารถไปเจอกับแอดมินกันได้อยู่ที่บริเวณดังกล่าวเนาะแอดมินก็จะเริ่มไปตั้งแต่วันที่9พุ่นน่ะ9 10 11แอดมินจะไปกันเลยเนาะบ่ล้มยังก็เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งผลการจับสลากเฮือกันก่อนเนาะก็คือเพิ่นมีการจับสลากออกมากันแล้วในวันที่5ตุลาคม2022ที่ผ่านมาน่ะซึ่งเฮือกีฬามี21ลำเนาะผลจับสลากก็มีดังนี้สายกอก็มีพญานคราชธิดาสายแวว BK Honda บริษัทอินทพรมาริโอพารวยและก็เป็นลำสุดท้ายเป็นองศาฟาร์มนะส่วนอาศัยกอก็มีเทพบุตรเต่าทองเจ้าแม่อรไทยน้องไม้เทพพระนันไซธิดาสายแววได้กับพรสวรรค์ส่วนมาสายคอก็เป็นพรสวรรค์2ได้กับบ้านหายซกบริษัทอภิมาเทพแสนไซได้กับศูนย์ค้นคว้าสายพันธุ์เข้าเนาะส่วนสายคอก็ประกอบมีตอนโน่พารวยบ้านทะเดือเพชรมีไซ2เพชรมีไซ1ได้กับเจ้าแม่ปากกาสิบนะส่วนมาเฮือประเพณีทรายก็มี7ลำเข้าร่วมเพิ่นก็มีการแบ่งสายออกมาเป็นดังนี้ก็คือสายกอนครหลวงอุตสาหกรรมเล็กบ้านหาดสวนบริษัทแสงเพชรเก็บกู้ระเบิดและก็เมืองไซธานีส่วนสายขอประกอบมีธิดาสายแววธิดาสร้อยฟ้าและสีฐานใต้ส่วนมาเฮือประเพณียิงประกอบมี5ลำแบ่งออกเป็น2สายเช่นเดียวกันก็คือประกอบมีสายกอบ้านหาดเสี่ยวหาดสวนเมืองไซธานีบริษัทดวงตาหินทรายและก็บ้านท่าพระนะซึ่งว่าเงินรางวัลก็ถือว่าสูงซะเหลือเกินในปีนี้เนาะและก็ขันรางวัลที่มีมูลค่าสูงเนาะส่วนประเภทขันรางวัลเงินสดเงื่อประเภท12สีพายก็คือเหือกีฬาเนาะสั้นจะได้ขันรางวัล1หน่วยมูลค่า 1,850,000 กีบพร้อมกับเงินสด10ล้านกีบที่2ได้ขัน1หน่วยมูลค่า 1,850,000 กีบพร้อมกับเงินสด8ล้านกีบที่3ได้ขันรางวัล1หน่วยมูลค่า 1,850,000 กีบพร้อมเงินสด6ล้านกีบส่วนว่าที่4จะได้แฮกเงินสดรางวัลสมเสยเป็น4ล้านกีบนั่นเองไปเบิ่งเงินรางวัลประเภทเฮือประเพณียิงเดี๋ยวก็ทรายกันเนี่ยจะได้ครับเท่ากันนะซึ่งว่ามูลค่าสูงซะเหลือเกินแซมจะได้ครับขันรางวัล1หน่วยน้ำหนัก1กิโลกรัมมูลค่า19ล้าน7แสนกีบส่วนเงินสดจะได้20ล้านกีบที่2ได้ครับขันรางวัลน้ำหนัก 0.75 กรัมมูลค่า 15.2 ล้าน 5แสนกีบในการพร้อมด้วยเงินสด15ล้านกีบที่3ได้ขันเงินนัก 0.5 กรัมนะมูลค่า12ล้านกีบพร้อมกับเงินสด10ล้านกีบนะครับรางวัลที่4บ่มีขันแต่จะได้ครับเงินรางวัล6ล้านกีบซึ่งนี่ก็เป็นมูลค่ารางวัลและการขันรางวัลเงินสดที่ว่ามีมูลค่าสูงหลายเนาะซึ่งหลายก็ปีที่ผ่านมาเนาะโดยเฉพาะเป็นขันรางวัลเนาะซึ่งแน่นอนว่าเงินรางวัลสูงการแข่งขันก็จะสูงเช่นเดียวกันต้องไปติดตามกันเบิ่งว่าการแข่งจะม้วนเบิกบานม้วนซื่นซําใดเนาะส่วนว่ามือนั่นหลังจากจบการแข่งในแอดมินจะมีการอัปเดตให้ตื่นเนาะก็อย่าลืมอย่าพลาดกันแล้วกันไปเบิ่งนํากันเนาะแอดมินก็จะไปเช่นเดียวกันใครมีสู้มีแฟนก็ไปกันได้เนาะไปตั้งแต่มือลอยกระทงมือออกพรรษาเนาะซึ่งว่าปีนี้เป็นปีที่ว่าห่างหายเนาะที่ว่าพอ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้จัดใหญ่คือนี่เนื่องจากว่าติดการระบาดของโควิด-19 ซึ่งปีนี้กลับมาจัดครับห้องว่ามั่วแน่นอนเดี๋ยวไปพบกันในที่นั่นเนาะ